ดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ใบตองแห้งออนแอร์ครับวันนี้อยู่กับผมประสิทธิ์คำบาและคุณใบตองแห้งนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของรัฐธรรมนูญพี่ถึกวันนี้ตั้งหัวข้อว่าเป็นรัฐธรรมนูญงูเห่านะแต่ว่าที่มาของคำว่ารัฐธรรมนูญงูเห่าเนี่ยเอื้อให้เกิดงูเห่ามันคือกรณีที่เป็นเคสสตัดดี้ก็คือตัวอย่างที่เราเห็นตอนนี้ชัดๆเลยก็คือเรื่องของอนาคตใหม่ครับซึ่งมีส.ส.คนหนึ่งโหวตสวนมติพรรคมันสวนสองครั้งใช่ไหมฮะคุณกวินนาถหมายถึงว่าคุณกวินนาถเนี่ยสวนสองครั้งครั้งแรกนี่เรื่องพรก.เนี่ยผมเข้าใจว่าจริงๆแล้วพรรคดูเหมือนจะไม่ได้ซีเรียสในการเนี่ยมาเขาเหมือนกับพูดกันเป็นการภายในแล้วว่ามันเหมือนกับเข้าใจว่าคงพูดกันเป็นการภายในแล้วว่ายังเปิดทางไม่ได้เอาผิดใครอันนั้นมันมีหลายเหตุผลผมไม่รู้แต่อันนี้ผมเดาว่ามันมีหลายเหตุผลคืออาจจะแบบว่าใครไม่ลงตามเขาก็ไม่เป็นไรทำนองนี้แต่ว่าก็มีการสอบคุณศรีนวลที่งดออกเสียงซึ่งอันนั้นก็มีข้อสงสัยกันอยู่ว่าคุณศรีนวลเนี่ยอาจจะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเห็นคุณศรีนวลเพิ่งโผล่ไปหาคนก็ตีข่าวว่าคุณศรีนวลเพิ่งโผล่ไปหาคุณอนุทินคนก็เลยงงๆว่าเดี๋ยวนะคุณศรีนวลนี่แกมีอะไรเพิ่มขึ้นมาเปล่าเนี่ยเขาก็เลยฮาๆกันว่าส.ส.อัตลักษณ์เนี่ยทำไมกลายเป็นมีปัญหากันหมดเลยคุณศรีนวลนี่ก็เป็นอัตลักษณ์นะแกอภิปรายภาษาเหนือใช่ป่ะจำได้ไหมมีข้อถกเถียงกันว่าคุณศรีนวลอภิปรายภาษาเหนือได้ไหมความจริงก็ไม่ได้เหนือหมดหรอกแต่แกติดสำเนียงบางอย่างเท่านั้นเองที่เด่นใช่ไหมครับคุณศรีนวลเนี่ยเป็นคนเสนอชื่อคุณธนาธรนะเป็นคนเสนอชื่อคุณธนาธรเป็นนายกด้วยจริงๆแสดงว่าตอนแรกก็เอ๊ะก็ปกติแต่มาต่อหลังมีอะไรคนก็เลยสงสัยว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าอนาคตหมายถึงจะสอบแต่กรณีของคุณกวินนาถนี่ก็สส LGBT นะLGBT อายุแค่28เองแล้วก็แบบคล้ายๆว่าเคยเสนอเรื่องพรบความหลากหลายทางเพศอะไรต่างๆเนี่ยกรรมธิการหลากหลายทางเพศแล้วก็กลายเป็นว่าเขาก็เลยแซวกันว่าทำไมแบบจริงๆก็เป็นสสอัตลักษณ์แบบนี้แล้วไงมาเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นซึ่งประเด็นมันอยู่ที่ว่าตอนเนี้ยคุณกวินนาถเนี่ยมันเหมือนกับว่าเหตุผลเนี่ยผมคิดว่าสาธารณชนก็ฟังไม่ขึ้นในเรื่องของการที่ไปโหวตรับงบซึ่งจริงๆแล้วส.ส.รัฐบาลเขารับส.ส.ฝ่ายค้านเขาก็ทุกพรรคเขาก็งดออกเสียงซึ่งมันเป็นประเพณีว่าวาระแรกฝ่ายค้านก็จะงดออกเสียงอย่างนี้แต่คุณกวินนาถเขาก็มาบอกว่างดออกเสียงก็รับก็เหมือนกันแล้วก็บอกว่าประชาชนในพื้นที่ต้องการอะไรเงี้ยคือผมคิดว่าประชาชนในพื้นที่ก็ใครจะไปต้องการทุกคนเขาก็เข้าใจเป็นส.ส.ฝ่ายค้านก็งดออกเสียงกันหมดแล้วคุณกวินนาถแกโผล่มารับคนเดียวได้ยังไงอันนี้คือมันอันนี้มันก็เลยเป็นปัญหาที่ว่าตกลงแล้วเนี่ยพรรคจะจัดการยังไงกับคุณกวินนาถใช่ไหมฮะปัญหาเพราะว่าโดยรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยถ้าพรรคขับออกมีมติขับออกคุณกวินนาถก็ย้ายพักได้ทันทียังเป็นส.ส.อยู่โดยยังเป็นส.ส.อยู่หาพักใหม่สังกัดได้ในเนี่ยตามรัฐนูนเนี่ยรัฐนูนมาตรา101ครับแล้วก็หาพักใหม่สังกัดได้ภายใน30วันครับผมตั้งแต่พักขับออกใช่ไหมฮะถ้า30วันหาพักใหม่ไม่ได้ก็พ้นจากส.ส.ปะโถใครว่าจะหาไม่ได้มันก็เลยเกิดกระแสเรื่องนึงขึ้นมาคือว่าตอนนี้ก็เกิดการกดดันตัวแทนพัทยาตั้งโต๊ะล่าชื่อกดดันไล่คุณกวินนาถออกจากส.ส.ครับให้ลาออกเองเพราะลาออกเองจะได้พ้นจากส.ส.แล้วจะได้เลือกตั้งซ่อมผมก็ไม่รู้ว่าจะไปกดดันได้ปะเห็นมีข่าวกันอยู่เขาก็ตั้งโต๊ะล่าชื่อเนี่ยมันก็คือว่าเพราะว่าไอ้การกดดันเนี่ยมันก็แบบว่าจริงๆแล้วจะเสนอให้ใช้รัฐนูนมาตรา164แต่อันนี้มันก็ยังไม่ได้โดยตรงนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ย ผมไม่แน่ใจว่ายุครัฐธรรมนูญคุณบวรศักดิ์ที่ล่างแล้วแท้งไปหรือว่าตอนแรกของคุณบกคุณมีชัยบอกว่าจะให้มีการลงมติคล้ายๆกับว่าถ้าประชาชนเข้าชื่อกันขอโหวตใหม่เห็นไหมฮะโหวตขับส.ส.ออกอ่ะเหมือนจัดเลือกตั้งในเขียนนั้นเลยอ่ะครับแล้วก็ขับส.ส.ออกแล้วก็เลือกตั้งใหม่เลยอย่างเงี้ยได้อะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้หายไปมาตรานี้หายไปใน64เข้าใจว่ามันจะไปเข้าเรื่องจะทำเรื่องอะไรซึ่งโอ้โหคุณไปเข้าองค์กรอิสระเข้าอะไรกว่าจะได้ครับผมไม่รู้องค์กรอิสระจะรับพิจารณาเรื่องนี้ป่ะนี่เป็นปัญหาว่าสรุปแล้วก็คือว่าพอส.ส.ฝืนมติพรรคก็อยู่ได้เลยเหรอแล้วทำไงแล้วพรรคจะทำยังไงเดี๋ยวถ้าบอกว่ากลัวขับเขาออกแล้วเดี๋ยวเขาย้ายไปอยู่พลังประชารัฐกลายเป็นพลังประชารัฐเพิ่มเสียงมากขึ้นแต่ทีนี้สมมติว่านี่สมมตินะยังไม่ได้ตาหน้าคุณกวินนาถไปขนาดนั้นแต่สมมติอันนี้ขอยกขึ้นมาเป็นตัวตุ๊กตา
ขาอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้คือสุดท้ายแล้วเขาอาจจะโอเคกลับมาคุยกับพรรคแล้วก็ตกลงปรับความเข้าใจแล้วเอาเราอาจจะมองโลกหลายทางไว้ก่อนแต่สมมติว่ามองในแง่ร้ายเขาบอกว่าก็คือแบบเขาไม่เอาแล้วก็ไม่พอใจพรรคเต็มที่เดี๋ยวพรรคโหวตอะไรเขาก็สวนหมดแล้วคุณจะอยู่ยังไงพรรคก็ต้องขับออกขับออกก็คือเตะไปเข้าปากฝ่ายตรงข้ามเขาก็ย้ายพรรคได้ทันทีอันนี้คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากตัวรัฐธรรมนูญที่เขียนไว้แบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็คือจริงๆแล้วมันมีส.ส.ของพลังประชารัฐไปยื่นฟ้องกกต.ด้วยนะเห็นข่าวไหมฮะผมนี่หัวลอกกิ้งเลยเขาไปยื่นฟ้องกกต.ให้สอบพรรคอนาคตใหม่บอกว่าเนี่ยริดรอนสิทธิ์คุณกวินนาถอันนี้ไม่ใช่ส.ส.หรอกคุณสุนทยาสวัสดีครับเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐบอกว่าเนี่ยริดรอนสิทธิ์ไม่เป็นไปตามรัฐนูลเพราะว่ามันเป็นอิสระของคุณกวินนาถกันจะมาตั้งกรรมการสอบวินัยจริยธรรมสั่งห้ามทำกิจการของพรรคเนี่ยไม่ได้รัฐนูลมาตรา5บอกว่ามีข้อบังคับประเด็นหนึ่งประเด็นใดขัดรัฐนูลใช้บังคับไม่ได้การทำของพรรคเนี่ยคล้ายๆกับว่าเป็นการขัดต่อรัฐนูลขัดต่อเสรีภาพเสรีภาพอะไรฮะเสรีภาพของส.ส.เนี่ยสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ตามอำเภอใจเหรอแล้วผมถามว่ารัฐนูนว่าเขียนพรรคการเมืองว่าทำไมอ่ะถ้างั้นคุณทำไมไม่เขียนให้มีส.ส. อิสระแล้วคุณมีชัยก็อธิบายรัฐนูนฉบับนี้ว่าไงครับนึกได้ไหมแกบอกว่าเวลาเลือกส.ส.นี่คือคุณเลือก3ชั้นเลยนะเลือกระบบบัตรใบเดียวอ่ะคือเลือกส.ส.เลือกพรรคเลือกนายกด้วยเลือกนายกด้วยใช่ไหมอันนี้จำได้นี่จำได้อ้าวแล้วคุณจะไม่ให้ส.ส.ขึ้นต่อพรรคเหรอฮะทีนี้เวลาที่เราถกเถียงกันเรื่องเอกสิทธิ์ส.ส.บอกหรือว่าไอ้สิทธิเสรีภาพของส.ส.เนี่ยนะฮะสิทธิเสรีภาพของส.ส.ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยรัฐนูล60ไปตำลับไปทำลายตัวนี้ต่างหากไปทำลายตัวนี้เพื่อเปิดช่องให้มันเกิดงูเห่าเราย้อนไปดูรัฐนูล40นะเขาไม่ได้เขียนอย่างนี้นะฮะครับรัฐนูล40เนี่ยเขาไม่ได้เขียนอย่างนี้นะรัฐนูล50ก็ยังคงตัวนี้ไว้คือการรัฐนูล40 50ในการย้ายพรรคแบบคล้ายๆแบบเนี้ยทำไม่ได้เขาบอกว่าเนี่ยรัฐธรรมนูญ40มาตรา47เอ้ยมาตรา118ใช่ไหมฮะวรรค8ส.ส.เนี่ยถ้าพรรคการเมืองที่ตนมีเป็นสมาชิกมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3ใน4ของที่ประชุมร่วมระหว่างกรรมการบริหารพรรคหรือส.ส.ที่สังกัดพรรคนั้นคือที่ประชุมร่วมส.ส.กรรมการบริหารมีมติ3ใน4ครับอย่างอนาคตใหม่ก็น่าจะต้องมติประมาณ3ใน4ก็ประมาณ60กว่าคนขึ้นไปใน80นะฮะ80กว่าคนเนี่ยใช่มั้ยฮะจากส.ส.ทั้งหมดส.ส.รวมกับกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดก็ประมาณเกือบ90อ่ะ80กว่า85อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยก็คือแบบ3ใน4แล้วก็ให้พ้นจากการเป็นสมาชิกกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกนับแต่วันนั้นเว้นแต่ไปร้องศาลรัฐธรรมนูญของเขาเนี่ยของ40 50เนี่ยที่50ก็ยังก๊อปมาให้ไปร้องศาลรัฐธรรมนูญภายใน30วันว่ามติดังกล่าวมันมีลักษณะตามมาตรา47วรรค3คือถ้าศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าไม่เป็นไปตาม47วรรค3ก็คุณก็พ้นส.ส.แต่ถ้ามันเป็นไปตาม47วรรค3เนี่ยคุณก็ย้ายพรรคได้ไปอยู่พรรคอื่นได้47วรรค3คืออะไร47วรรค3คือส.ส.ซึ่งเป็นสมาชิกพรรคการเมืองกรรมการของพรรคการเมืองตามที่กำหนดในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองซึ่งเห็นว่ามติหรือข้อบังคับในเรื่องใดของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกอยู่นั้นจะขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของส.ส.ตามรัฐธรรมนูญนี้หรือขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระกษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีสิทธิร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยหมายความว่าถ้ามติพรรคอันนั้นเนี่ยมันขัดต่อการสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของเขาหรือขัดหรือแย้งต่อหลักการพื้นฐานประชาธิปไตยอันเนี้ยเขามีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งไปยังศาลรัฐธรรมนูญได้บอกว่ามติพรรคอันนี้ไม่ชอบครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาหมายถึงว่าเขาก็ไม่ต้องทำตามได้ไม่ต้องทำตามนะ อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือหลักของพรรคนะฮะจริงๆอันนี้คือหลักของพรรคการเมืองจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูอย่างประเทศสากลโลกเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกว่าคุณต้องปฏิบัติตามมติพรรคทุกเรื่องแต่มันจะมีหลักของเขาอยู่ว่าในนโยบายที่มันเป็นหลักนโยบายสำคัญของพรรคเป็นนโยบายคล้ายๆกับว่าเป็นนโยบายที่หาเสียงมาร่วมกัน อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยคุณต้องทำตามนะมันก็คุณสัญญาแต่ประชาชนมา
ต้องทำตามนะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้ามันเป็นเรื่องเฉพาะตัวของประชาชนเขตพื้นที่คุณอะไรต่างเนี่ยเอาง่ายๆยกตัวอย่างคลาสสิกอะไรแบบนี้คืออย่างอเมริกาเนี่ยคุณจะพรรคเดโมแครตพรรครีพับลิกันก็ตามจะเป็นนโยบายจำกัดเรื่องสิทธิสูบบุหรี่ต่างๆประกาศเรื่องยาสูบต่างๆเนี่ยไอ้สสหรือสวของรัฐเวอร์จิเนียต้องยกมือขานเพราะอะไรเพราะเขาปลูกยาสูบมันเป็นเอกสิทธิ์ของเขาอ่ะมันเป็นการเหมือนที่เขาเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของคนที่ของคนของชาวไร่ยาสูบอะไรอย่างเงี้ยเขาถือว่าเขาเป็นอันนั้นเขาเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ปฏิตามมติพรรคได้เขาจะต่อสู้เรื่องพวกนี้ได้อะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้ามันเป็นมติซึ่งมันขัดต่อระบอบประชาธิปไตยอะไรอย่างเงี้ยสมมติเช่นพรรคมีมติบอกว่าบอยคอตเลือกตั้งอันนี้ขัดแน่ฮะมั้ยขัดมั้ยอันนี้บอยคอตเลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยสมมตินะเออแล้วสสนี่บอกเฮ้ยไม่มันไม่ได้นะนี่อะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยหรือว่ามันได้ใช่มั้ยมันก็ต้องค้านได้สิมีมติคล้ายๆกับว่าทำอะไรสักอย่างที่มันเป็นการก่อกวนให้มันแบบเกิดความไม่สงบเพื่อไปให้เกิดรับประหารอะไรนะหรือว่ายกตัวอย่างสสภูมิใจไทยใช่มั้ยฮะที่เขาไม่ยกมือรับลุงตู่อันนั้นได้นะอันนั้นก็อยู่ในข่ายนะโอ้แต่นั่นโดนหนักเลยนะเพราะอะไรเพราะว่า คุณไม่ได้ประกาศตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งไม่ได้ตกลงร่วมกันไม่ได้เป็นสัญญาประชาคมร่วมกันว่าเราจะเข้ามาเพื่อเอาลุงตู่เป็นนายกแล้วเขาก็บอกว่าเขาหาเสียงเขาก็หาเสียงอีกแบบนึงแต่โอเคเมื่อมันเป็นมติพรรคเนี่ยพรรคเขารวมก็โอเคเขาก็เป็นเสียงข้างน้อยเขาขอสงวนสิทธิ์ได้ไหมนี่ไงนี่คือลักษณะของเสรีภาพที่เขามีอยู่หรือว่าคุณอะไรนะครูคุณหมออ๋องอะไรของพิษณุโลกของอนาคตใหม่เขาก็บอกไอ้ตอนที่มันมีกรรมธิการหลากหลายทางเพศเนี่ยหรืออะไรเนี่ยครับเขาเป็นคริสเขาบอกเขาไม่รับรองตัวนี้ได้ป่ะเขาไม่ขอร่วมยกมือได้ป่ะได้อันนี้คือลักษณะของการที่ไอ้ความมีเสรีภาพส่วนบุคคลสิทธิเสรีภาพของสสนี่มันมีแต่อะไรที่มันเป็นมติพรรคเนี่ยที่มันเป็นมติพรรคที่เป็นเรื่องหลักการร่วมกันเรื่องอะไรต่างๆร่วมกันเนี่ยเขาต้องทำตามมติพรรคแล้วพอมารับนูน60ใช่ไหมฮะข้อนี้ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นผมถามว่าในแง่หนึ่งอนาคตใหม่เขาจะถอดถอนคุณกวินนาถเนี่ยหมายถึงว่าขับออกจากพรรคเนี่ยโดยที่ไม่ต้องตั้งข้อหาอะไรแบบไม่ต้องแบบคล้ายๆกับว่าเป็นอำนาจของเขาอะคุณนาโบยไม่ผิดอะไรเงี้ยเขาทำได้ป่ะได้ถ้ามือ60ให้โอกาสนะไม่ให้โอกาสคือให้เขาทำได้เลยครับเพียงแต่ว่าก็คือเขาขับแล้วก็ไปอยู่พรรคใหม่ได้มันเป็นอย่างนี้มันก็เลยเป็นรัฐนูลที่มันขาดทั้งหลักการเรื่องความเป็นเอกภาพของพรรคเรื่องแบบใครก่อให้เกิดงูเห่าในพรรคและขณะเดียวกันก็ขาดหลักการเรื่องที่ว่าอะไรคือหมายถึงว่าอย่างที่มาตรา47ของ40ว่าเนี่ยนะฮะก็คืออะไรที่มันเป็นเรื่องแบบการแบ่งหน้าที่สถานะและการแบ่งหน้าที่ของสสหรือหลักการพื้นฐานประชาธิปไตยอันนั้นสสก็ปกป้องไม่ได้นะถ้าพรรคมีมติอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ปกป้องไม่ได้อันนี้คือหลักสองด้านที่มันประกอบกันซึ่งรัฐธรรมนูญ60ตัดหายไปหมดเลยพี่ตึกถ้ามองเจตนารมณ์คนร่างเนี่ยเขาคาดหวังไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ขึ้นจะมีงูเห่าขึ้นเฮ้ยแล้วเขาตอนที่เขาวาง250สวเขาคาดหวังว่าอ่ะนะถ้าเปรียบเทียบกันก็อาจจะมองเห็นภาพได้ว่าเป็นการคาดหวังหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามอีกประเด็นฮะเรื่องของสารพิษนะฮะ3สารพิษที่มีการแบ่งกันจากคณะกรรมการวัตถุอันตรายทั้งหลายสิงคอร์ปอเรชั่นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยนะครับอ่างเก็บน้ำที่กลายเป็นเหมือนกับจะเป็นทะเลทรายแล้วเกิดมาไม่เคยพบภาพแบบนี้มาก่อนมองโลกอย่างเข้าใจมองไทยอย่างรู้ทันชี้หน้าใส่สสซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชนทั้งประเทศ30กว่าล้านคนประชาชนอยากเห็นรัฐบาลแก้ปัญหาไม่ใช่อยากเป็นรัฐมนตรีเพียงเพื่อสายสะพายแล้วก็ไปแย่งเก้าอี้กันกับศิโรจน์คล้ามไพบูลย์ใน Overview ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นจะปีกซ้ายหรือปีกขวาจะก้าวหน้าหรืออนุรักษ์จะฝากไปประชาธิปไตยหรือให้ใจอำนาจนิยมหาคำตอบทุกปมความขัดแย้งใน The Daily Dose โลกการเมืองทุกวันจันทร์ถึงศุกร์20:00 นถึง20:30 นทาง Voice TV
มือนแล้วสิ่งที่คุณหาเสียงตอนเลือกตั้งล่ะหรือคิดต่างคุณจะป่วนขนาดไหนถึงเวลาเขาก็แถลงนโยบายได้นายแพทย์สุรพงษ์สืบวงศ์ลีเอกวรัญญูอมรปานและหม่อมหลวงณัฐกรเทวกุลร่วมเปิดพื้นที่สุมหัวคิดแหล่งมั่วสุมทางปัญญาหาทางออกเพื่ออนาคตทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 20:30 น.เวกับไทยแลนด์เวลาใหม่เที่ยงตรงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เสิร์ฟอาหารสมองเปิดมุมมองหลากหลายท้าทายสติปัญญาเพื่อให้คุณรู้เท่าทันสถานการณ์ช่วงครึ่งวันแรกทาง Voice TV สถานีข่าวปลุกความคิดสิงคอร์ปอเรชั่นก่อนเข้ารายการพี่ถึกถามผมว่าที่บ้านเนี่ยทำนานะฮะเขาใช้สารพิษที่บอกว่าฆ่ายาหรือเปล่าบ้านผมใช้นะฮะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ชาวนาจำเป็นต้องใช้เพราะยังไม่มีสารใดที่มันจะมาทดแทนได้อย่างแท้จริงเออทำไมอ่ะชาวนาแถวบ้านคุณทำไมไม่ไปทำเกษตรอินทรีย์อ่ะเอ้ยโง่เปล่าพี่ถึกมันเป็นทางเลือกที่ยากมากสำหรับคนที่ทำนาอันนี้ยอมรับชาวนาโง่เปล่าครับทำไมไม่ทำเกษตรอินทรีย์อ่ะใช่ไหมฮะก็ไปช่วยกันทำเกษตรอินทรีย์อย่างเงี้ยแบบคล้ายๆกับว่าไอ้ที่เขาบอกไร่ละแสนไร่ละ 200,000 ตอนหลังเนี่ย1ไร่ 100,000 อะไรแบบนั้นอ่ะครับบางคนไปลงข่าวหนังสือพิมพ์1ไร่ 600,000 ก็มีอะไรแบบเนี้ยเขาบอกว่าเขาทำกันเยอะแยะไปหมดเลยทำไมชาวนายังโง่อยู่แบบส่วนใหญ่ยังโง่อยู่ไม่ยอมทำก็ทำเกษตรอินทรีย์แบบนี้แล้วก็เอาแบบคล้ายๆกับว่าแพ็คข้าวแบบข้าวสวยๆแล้วก็แบบคล้ายๆกับว่าใส่โลโก้อะไรแบบนี้มาขายตามห้างไล่ขายฝันแล้วก็หน้าไล่เนี่ยเรามีหน้าขายฝันอะไรแบบนี้ที่ทางเข้านาก็มีร้านขายกาแฟกับขายผักปลอดสารพิษด้วยอะไรแบบเนี้ยขายกาแฟสักแก้วละ50 บาทอะไรเงี้ยมันทำได้ปะฝันนะ อันนี้ผมเป็นลูกชาวนาผมว่าฝันยากมากคือมันยากจริงๆแต่ถ้าจะให้ชาวนาแบบลดการทำนาน้อยลงอันนี้ได้อันนี้ได้แต่จะให้เปลี่ยนเลยเนี่ยมันยากคือผมก็ไปดูมาแล้วผมบอกไอ้ไร่ละไร่1ไร่ 100,000 1ไร่ 200,000 น่ะแล้วเวลาคนคิดเนี่ยคนคิดแบบคนในเมืองอ่ะมันก็คิดแบบคณิตศาสตร์เอาคนนี้ไงเอา1ไร่เขาได้คำนึงก็ได้ตรงนั้นน่ะเห็นมีที่แถวภาคตะวันออกเขาทำได้1ไร่ 600,000 ทำไมชาวนาคนอื่นเขาไม่โง่มั่งอ่ะมีทั้งที่ตั้ง20ไร่ไม่ทำมั่งอ่ะเพราะ10ไร่นี่ก็ได้6ล้าน20ไร่ก็ได้12ล้านแล้วหูยมันไม่ใช่งั้นป่ะไม่ลองไปถามบางคนที่ทำไร่ 600,000 นั่นน่ะเขาทำได้กี่ไร่ทำไร่เดียวนะตั้งแต่เช้าผมไม่ได้คือไม่ได้บอกว่าผิดนะเขาทำอย่างนั้นน่ะถูกแล้วเพราะเขามีไร่เดียวครับแต่ว่าไร่เดียวนั้นเขาทำตั้งแต่เช้ายันค่ำนะหมายถึงว่ามันมีเลี้ยงปลาด้วยมีเลี้ยงหอยเลี้ยงกุ้งอะไรต่างๆผมไม่อ่านด้วยเกษตรผสมมีฮะผสมของเขาเรียกก็ผสมมาทุกอย่างแต่หมายถึงว่าแล้วกำลังของเขาเนี่ยเขาทำได้กี่ไร่ผมไม่อย่างมากก็คืออีกสักไร่หนึ่งหรือสองไร่หรือว่าไอ้ประเภทหนึ่งไร่หนึ่งแสนเนี่ยก็ทำก็ได้แค่ประมาณ5 ไร่เพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือเกษตรอินทรีย์แล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยชาวนาที่มีประมาณ20 ไร่เนี่ยทำไม่ได้ถ้า10 ไร่ผมว่าก็ทำไม่ได้ละถ้าทำก็คือต้องจ้างใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นวิถีของชาวนาที่เขาทำกันอยู่มันก็คือคุณก็มีมือถือเครื่องหนึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนอายุ50-60ครับปัจจุบันนี้ลูกหลานก็ไม่ทำก็ลูกหลานก็ไม่ทำไม่ทำแล้วอายุ50-60มีมือถือเครื่องหนึ่งเรียกรถไถมาแล้วก็ฉีดยาแล้วก็หว่านข้าวแล้วก็ฉีดยาแล้วก็เรียกรถเกี่ยวมาแล้วก็อะไรมาแบบเสร็จสับทั้งหมดนี้ก็คือเข้าโรงสีไปแล้วก็มันก็เหมือนกับบางคนก็บอกไม่ได้อะไรแต่ปีนึงปลูก3 ครั้งอาจจะได้ประเภทแบบเวลาพันอะไรอย่างเงี้ย3,000ต่อไร่ต่ออะไรต่างๆเขาก็ได้ครับมันก็คือแล้วไงอ่ะแล้วจะให้เขาเปลี่ยนตรงไหนอ่ะ
แล้วทีนี้ปัญหาคือว่าพอมาถึงเรื่องของพาราควอดเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าคนที่มีปากมีเสียงเนี่ยมันไม่ใช่เกษตรกรที่ใช้ยาที่ทำการผลิตอยู่ซึ่งพาราควอดเนี่ยมันไม่ใช่นานะเอาข้อจริงเนี่ยพาราควอดไอ้สามสารพิษเนี่ยมันเป็นเข้าใจว่าพาราควอดเนี่ยมันเป็นเรื่องของผมก็ไม่ได้บอกว่าผมมีความรู้เยอะแต่ผมพอเข้าใจว่าทำไมถึงแบบใช่ไหมเราก็เข้าใจเราอยู่กับไร่อยู่กับนาแบบเราก็พอเข้าใจว่าไอ้ที่เขาทำกันอยู่เนี่ยเขาทำยังไงนาอย่างนี้นี่ไม่ใช่นาจริงนะฮะเนี่ยที่เห็นในรูปนี่ไม่ใช่นะฮะอันนี้เป็นนาดำนะฮะอันนี้คือนาปลอดสารหรือว่านาอินทรีย์นะฮะครับอันนี้คือเว้นที่ว่างเพื่อให้มันสามารถถอนหญ้าได้นี่คือเว้นที่ว่างเพื่อให้มันถอนหญ้าได้อันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้สารพิษมากอันนี้ไม่จำเป็นต้องใช้มากแต่ถามว่าทำอย่างนี้แล้วเนี่ยมันเป็นไงมันเหนื่อยตั้งแต่ต้นมันน้อยด้วยไม่ใช่ผลผลิตมันก็พอโอเคแต่หมายถึงว่าพอได้แต่ว่าคุณต้องดำอ่ะอ๋อต้องใช้แรงคนมันต้องใช้แรงคนหรือคุณต้องใช้รถดำตอนหลังแต่รถดำก็ยังไม่ได้ใช้ไม่ได้ได้ประโยชน์คุณต้องจ้างคนมาดำอ่ะใช่ไหมฮะแล้วถึงเวลาคุณก็ต้องจ้างกันถางหญ้าใช่ป่ะอะไรต่างๆคือแบบเรื่องพวกนี้มันแต่ละขั้นตอนมันมีความซับซ้อนของมันเหมือนกับไร่อ้อยที่เขาใช้กันอยู่เนี่ยคือไร่อ้อยส่วนใหญ่เนี่ยก็ทำกันประมาณสัก 40-50 ไร่ขึ้นไปครับใช่ไหมฮะแล้วก็ไร่อ้อยไร่มันสำปะหลังพวกที่ใช้พาราควอดใช้กันอยู่นี่คืออ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดอะไรพวกนี้ซึ่งพื้นที่มันกว้างใหญ่พื้นที่มันกว้างใหญ่แล้วก็คล้ายๆกับว่าสิ่งที่เขาทำกันมาก็คือเขาก็ลงพาราควอดลงแรงหนังนี่เสร็จแล้วคำถามก็คือว่าเวลาเราถามเรื่องสารพิษเนี่ยผมไม่อยากไปถกเถียงเดี๋ยวโดนท้าออกทีวีเรื่อง เราไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ครับแต่ว่าเฮ้ยคำถามก็คือสิ่งที่ชาวไร่มันพวกนี้เขามาโต้แย้งอะไรเงี้ยเขาบอกแล้วมาตรวจพบสารตกค้างในมันสำปะหลังป่ะมันก็ไม่ตรวจเจอนะไม่ค่อยมีข่าวนี้แต่ว่ามันจะอยู่กับตัวเกษตรกรซะส่วนใหญ่ทั้งที่เป็นก็บอกว่าไปอยู่ข่าวบอกว่าไปอยู่ที่ตัวเกษตรกรเขาก็โต้แย้งกันว่าแล้วเกษตรกรเนี่ยที่มันใช้กันทั้งประเทศเนี่ยมันหมายถึงว่ามันเป็นปัญหาที่ตัวบุคคลแบบคุณใช้เกินป่ะที่หนักด้วยไหมเพราะปกติที่เขาใช้กันเนี่ยเขาใช้เนี่ยเขาก็ส่วนใหญ่เขาก็ใช้เขาก็รู้ว่าลิมิตทีนี้อีกเรื่องหนึ่งคือสารตกค้างในดินอันนั้นเราอาจจะยอมรับว่ามันอาจจะมีปัญหาอยู่ตกค้างดินแต่ทีนี้พอเรามาดูภาพรวมเนี่ยเราก็พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ 95% ใช้ 5% ที่เหลือคือป่าชาวบ้านแบบที่ผมบอกอ่ะคือทำนาประเภท1 5ไร่อะไรเงี้ยหรือทำอะไรประเภทแบบไม่กี่ไร่พวกที่ทำไม่กี่ไร่เขาไม่ต้องใช้คืออันนี้ความเป็นจริงที่มันตีแผ่อยู่ในสังคมเนี่ยมันเป็นแบบมันคือเสียงที่ต้านพาราควอดมันชนะมันไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเพราะว่ามันมาจากความเห็นของผู้บริโภคซึ่งไม่ได้เป็นผู้ปลูกใช่ไหมฮะมันมาจากความเห็นของคนชั้นกลางในเมืองเสียเป็นส่วนใหญ่ครับซึ่งเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าเราจะพูดถึงทัศนคติคนชั้นกลางในเมืองก็บอกว่าคนยังกลางในเมืองคือคนที่อยู่ในระดับบนของสังคมซึ่งมันพ้นมาจากวิถีของการผลิตแบบการเกษตรที่แบบที่เขาจำเป็นต้องขายพืชผลราคาถูกอยู่ในวงจรของเกษตรอุตสาหกรรมเขาขายพืชผลราคาถูกแล้วเขาก็หรือว่ามีลูกหลานรับจ้างทำงานต่างๆอะไรเงินวันละ300กว่าบาทอะไรต่างๆซึ่งมันก็คนหรือคนงานวันละ300กว่าบาทมันก็เลือกอะไรที่บริโภคไม่ได้มันไม่เหมือนคนชั้นกลางที่มีทรัพย์สินอะไรมีรายได้ส่วนเกินที่คุณจะสามารถที่จะเริ่มการมีรายได้ส่วนเกินมันทำให้คุณเริ่มคิดถึงคุณภาพชีวิตคิดถึงชีวิตยืนยาวอาหารเสริมอะไรพวกนี้ใช่ไหมมันก็ไม่อาหารเสริมหรอกอาหารไม่มีพิษไม่ตกค้างคุณภาพอาหารอินทรีย์อะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็คิดถึงแบบอะไรที่แบบเราจะทำไงชีวิตยืนยาวเราจะปกป้องโลกให้ลูกหลานอะไรเนี่ยวิธีคิดอันนี้มันไม่ได้บอกว่าผิดแต่มันเป็นวิธีคิดที่มันเห็นชัดว่ามันลอยขึ้นมาแล้วจากภาวะของคนที่กัดฟันดิ้นรนอยู่ในระดับของเกษตรกรหรือคนงานใช่ไหมฮะครับมันก็เลยแบบเพราะฉะนั้นแล้วเพียงแต่ว่าแล้ววิธีคิดอันนี้มันก็กลายเป็นกระแสหลักของสังคมแล้วก็คือเพราะว่าเนื่องจากว่าคนชั้นกลางในเมืองมีเสียงดังใช่ไหมคนชั้นกลางในเมืองมีเสียงดังแล้วก็ส่วนใหญ่สื่อก็คือตัวแทนของคนชั้นกลางสื่อก็คือตัวแทนของคนชั้นกลางสื่อก็คิดด้วยทัศนะของคนชั้นกลางสื่อก็โตมากับการบอกว่า
รถถุงก๊อบแก๊ปอะไรนั่นคืออะไร คืออันเนี้ยมันก็เป็นวิธีคิดแบบที่มันก็ครอบงำทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันก็สามารถที่จะผลักดันกระแสจนกระทั่งแบบกระแสเนี่ยมันถล่มทลายแล้วก็พรรคการเมืองก็โหนกระแสโดยเฉพาะอย่างพรรคภูมิใจไทยคุณอนุทินบอกว่ามันไม่ใช่เป็นนโยบายของพรรคแต่เขาทำตามสิ่งที่สังคมเรียกร้องดูแลสุขภาพประชาชนแต่อันนี้คือมันก็คือสิ่งที่เราเห็นชัดก็คือมันไม่มีคำตอบเลยว่าแล้วใช้อะไรครับแล้วใช้อะไรแล้วทีนี้ชาวไร่อ้อยไร่มันอะไรต่างๆที่เต็มไปหมดเนี่ยเขาจะปลูกพืชยังไงเขาจะปลูกพืชยังไงเนี่ยพี่ถึกวันเขาบอกว่าเนี่ยขอให้รัฐจ่ายเขาอาจจะพูดเวอร์ก็ได้นะแต่ก็พูดถูกอยู่มุมหนึ่งว่าก็ขอให้จ่ายค่าเฉยๆส่วนต่างค่าแรงงาน 1.2 ล้านล้านบาทต่อปีแล้วเพื่อหาแรงงานคนมาช่วยถอนหญ้าหลังจากไม่ใช้สารพวกนี้แล้ว คืออย่างน้อยมันก็คือแบบเขาไม่รู้จะเอาอะไรมาฆ่าหญ้าแล้วก็มันมียาตัวอื่นไหมเขาบอกว่ามีแต่ในเวลาวันนี้ไปถึงวันที่1ธันวาเนี่ยคุณสามารถที่จะนำเข้าอะไรต่างๆหรือฝึกอบรมคนมาทดมาใช้ยาตัวนั้นเพราะสารเคมีทุกอย่างเนี่ยเพราะมันจะมีสารพิษน้อยสารพิษมากเนี่ยมันต้องคล้ายๆกับว่ามันต้องมีการทดลองมันมีต้องการมีการแบบชี้แจงมันต้องการฝึกคนชาวบ้านกว่าที่เขาจะใช้เป็นใช่ไหมคือแบบเขาก็ไม่ได้บอกโง่หรอกเขาต้องรู้ว่าเฮ้ยอันนี้ยังไงประมาณปริมาณของพื้นที่เราภาคกลางภาคเหนือภาคใต้มันไม่ได้สูตรเดียวกันนะจังหวัดนั้นจังหวัดนี้มันไม่ได้สูตรเดียวกันคุณจะแบบว่าประมาณไหนอะไรหญ้าตรงนี้ยังไงไอ้พวกนี้มันไม่มีเตรียมมาเลยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลังวันที่1ธันวาคืออะไรยังไม่รู้เลย มันจะเป็นโลกสวยหรือมันจะเป็นหายนะแม้แต่อย่างแรกหรืออย่างหลังอ่ะแม้แต่ชะลอออกไปอีก1เดือนนี่ก็ไม่ทันใช่ไหมคือหลังจากวันที่1ธันวาสมมติต้นปีหน้าเริ่มบังคับใช้จริงๆก็ไม่น่าจะทันไม่น่าจะมีผลดีก็ไม่รู้แล้วผมถามว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะเวลาคนในเมืองบอกว่าเฮ้ยก็ปลูกผักราคาแพงปลูกข้าวราคาแพงขึ้นเราก็ยินดีซื้ออะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงมันสำปะหลังอ้อยข้าวโพดเนี่ยมันเป็นราคาตลาดโลกไม่ใช่คุณซื้อคือราคาที่ซื้อกันอยู่เนี่ยเกษตรกรที่ทำมันเป็นเกษตรอุตสาหกรรมมันเป็นเกษตรอุตสาหกรรมที่มันขึ้นกับราคาโลกราคาปาล์มราคายางเนี่ยปาล์มยางอะไรพวกนี้มันก็ใช่ราคาปาล์มทุกวันนี้เท่าไหร่รัฐบาลอุ้มก็พยายามจะอุ้มแต่ถามว่าคือราคาตลาดโลกมันเป็นตัวกดใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะไปบอกว่าเฮ้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปใช้สารที่ปลอดภัยขึ้นหรือทำเกษตรอินทรีย์หรืออะไรต่างๆเนี่ยขอโทษทีเถอะเอาแรกก่อนไอ้ปาล์มยางมันสำปะหลังข้าวโพดอะไรพวกเนี้ยนะฮะไม่มีใครก็ทำเกษตรอินทรีย์กันหรอกอีก10ปีคุณก็ไปทำคุณก็ทำไม่ได้เว้นแต่ทำเลิกปลูกพวกนี้ไปเว้นแต่เลิกปลูกเนี่ยส่วนที่บอกว่าไอ้ที่แบบว่าถ้าเขาไปใช้สารเคมีตัวอื่นที่มันอาจจะแพงขึ้นหน่อยแต่ปลอดภัยกับโลกมากกว่ารักโลกได้มากกว่าเนี่ยแล้วต้นทุนที่สูงขึ้นนะถ้าต้นทุนมันสูงขึ้นแล้ววิธีการที่มันยุ่งยากขึ้นการใช้แรงงานมากขึ้นบางคนบอกผสมผสานใช้เครื่องจักรก็ใช้สารเคมีบางอย่างทั้งหมดเนี่ยคุณรับประกันอะไรให้เขาได้ว่าเวลาที่ราคาขายราคาตลาดโลกมันก็ยังต่ำอยู่อย่างนี้ราคาที่มันต่ำอยู่อย่างนี้คุณรับประกันอะไรได้มีใครไปรับผิดชอบคือมันคือหายนะของเกษตรกร 95% อ่ะถ้ามองอีกมุมหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าก็ปล่อยไปสิ่งที่มันจะเกิดก็คือปล่อยไปแล้วให้ดูกันว่าหลังวันที่1ธันวาคมมันเกิดอะไรเรื่องนี้แล้วก็ฤดูการผลิตหน้าเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเกษตรกรจำนวนมากของประเทศอันนี้ก็ดูนะฮะว่าท่าทีของเกษตรกรจะเป็นไงเขาบอกว่าจะต้องไปยื่นร้องศาลปกครองด้วยไม่รู้ศาลจะว่ายังไงอาจจะไม่มีอำนาจผมไม่แน่ใจเพราะว่าเขาก็กระบวนการของกรรมการก็ศาลปกครองมีอำนาจแต่หมายถึงว่าผมคิดว่ากระบวนการกรรมการเขาก็ถูกหมดศาลปกครองอาจจะแทรกแซงไม่ได้ครับเอาละแล้วนี่คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้ใบตองแห้งออนแอร์หมดแล้วนะครับผมประสิทธิ์กำบังพร้อมคุณใบตองแห้งลาไปก่อนสวัสดีครับ